เนื้อหาหลังจากนี้มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องอนิเมะรวมถึงมังงะของ Black Clover นะครับใครที่กลัวโดนสปอยนั้นกรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้ด้วยครับจากคนคนหนึ่งนะครับที่เคยนั่งเฝ้าถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมกลิ่นมัวที่แปลกประหลาดของเขาการที่ทุกอย่างมันเป็นอยู่แบบนี้มันถูกต้องแล้วงั้นหรือจากชายที่เห็นความเน่าเฟะของราชวงศ์ขุนนางและอัศวินศักดิ์สิทธิ์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับชายที่อยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรโคลเวอร์ด้วยตำแหน่งจักรพรรดิเวทมนต์คนที่28แห่งโคลเวอร์คิงดอมจูเลียสโนวาเครโนครับผู้คนต้องการเพียงสิ่งเดียวจากจักรพรรดิเวทมนต์ความสำเร็จจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเธอนั้นแข็งแกร่งที่สุดสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอุทิศตนเพื่อสร้างชื่อเสียงนั่นคือทั้งหมดแล้วไม่มีใครที่ทำมันไม่ได้แล้วขึ้นมายืนอยู่บนจุดสูงสุดนี้หรอกนะเอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้มาอยู่กับผมเพชรจากอนิเด็กอีกตามเคยวันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับตัวละครที่เพื่อนๆนั้นขอมาเยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับกับจักรพรรดิเวทมนต์ลำดับที่28แห่งอาณาจักรโคลเวอร์ชายวัยกลางคนที่โหยหาเวทมนต์ใหม่อยู่อย่างเสมอเวลาและคำกล่าวที่ผมกล่าวไปในช่วงแรกนั้นนะครับคือคำพูดที่ออกมาจากปากของจักรพรรดิเวทมนต์ที่มีชื่อว่าจูเลียสโนวาโครโนครับที่เขานั้นนะครับต้องการให้ทุกคนนั้นสร้างผลงานเพื่อเป็นที่ประจักษ์นะครับและในที่สุดแล้วชื่อเสียงนั้นจะส่งผลให้พวกเขานั้นนะครับกลายมาเป็นจักรพรรดิเวทมนต์เองแล้วก็แน่นอนแหละครับเนื้อหาหลังจากนี้มีการเปิดเผยเรื่องราวรวมถึงเนื้อเรื่องสำคัญของมังงะและอนิเมะในตอนหลังๆนะครับซึ่งเพื่อนๆนั้นสามารถหาซื้อหาอ่านอีบุ๊กนะครับถูกลิขสิทธิ์ได้จากเว็บเมพนะครับหรือหนังสือการ์ตูนรวมเล่มตามร้านหนังสือการ์ตูนชั้นนำก็ได้ครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับแล้วก็ไปเริ่มรู้จักกับชายที่มีชื่อว่าจูเลียสโนวาโครโนกันครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงจูเลียสนั้นเราก็ต้องขอย้อนความออกไปกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องราวความเก่งกาจของเขาเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับผมกำลังจะเล่ามันก็คือเส้นทางนะครับในการขึ้นมาเป็นจักรพรรดิเวทมนต์คนปัจจุบันของเขานั่นเองแหละครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อราวๆ42ปีก่อนจูเลียสนั้นนะครับได้เกิดขึ้นมาโดยชนชั้นสูงหรือชนชั้นขุนนางนะครับของอาณาจักรโคลเวอร์โดยที่เขานั่นเองนะครับก็ได้เติบโตขึ้นมาจนมีอายุ15ปีและเขานั้นนะครับก็ได้รับกลิ่นมัวซึ่งกลิ่นมัวของเขานั้นนะครับแปลกประหลาดเป็นอย่างมากเพราะว่ากลิ่นมัวของเขานะครับไม่มีหน้าปกแถมมันนั้นยังเป็นเพียงแผ่นกระดาษเท่านั้นเองแต่กลิ่นมัวนั้นนะครับก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะครับเขานั้นถูกมองแรงจากราชวงศ์หลายๆคนนะครับที่เห็นกลิ่นมัวของเขาเนี่ยก็เลยรู้สึกแปลกใจนะครับว่าจูเลียสนั้นไม่เหมือนคนอื่นนั่นเองครับก็เลยกลายเป็นพวกแปลกประหลาดไปซะงั้นเลยในระหว่างนั้นเองนะครับเขาก็ได้เฝ้าถามตัวเองครับว่าเขานั้นเกิดมาทำไมแต่ทางนี้เองมันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับที่เขานั้นจะได้เข้าไปเป็นหนึ่งในอัศวินเวทมนต์นะครับโดยเริ่มจากการที่ตัวของเขานั้นไปอยู่ในกลุ่มกวางสีหมอกหรือเราจะเรียกว่ากวางสีฟ้าก็ได้นั่นเองครับเขานั้นได้ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นอัศวินในระดับสูงในช่วงเวลานั้นเองนะครับเขาก็ได้เจอเข้ากับซาร่าอิเดียล่านั่นเองครับชายคนหนึ่งที่เป็นเพียงแค่สามัญชนเท่านั้นเขานั้นมีความพยายามเป็นอย่างมากนะครับจนในที่สุดแล้วเขาก็กลายมาเป็นอัศวินเวทมนต์ผู้ทรงเกียรติคนแรกๆของสามัญชนเลยทีเดียวครับและซาร่าเองนะครับก็ได้มีแรงบันดาลใจและปณิธานที่แน่วแน่ในการช่วยเหลือเหล่าผู้คนในอาณาจักรโคลเวอร์ครับถ้าเอาดีๆแล้วคนๆนี้นะครับก็คือพ่อของโซระนะครับแถมเขานั้นก็ยังมีบทบาทต่อจิตใจรวมถึงการตัดสินใจของจูเลียสในเวลาต่อมาด้วยนั่นเองครับหลังจากการตายลงไปของซาร่านะครับมันจึงทำให้จูเลียสนั้นคอยเฝ้าถามตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับว่าเขาเกิดมาทำไมกันแน่และสิ่งที่เป็นอยู่ความอิจฉาริษยาความเหลื่อมล้ำการแบ่งชนชั้นเหยียดคนที่มีศักดิ์ศรีต่ำกว่านั้นมันถูกแล้วจริงๆงั้นหรอนั่นแหละครับเขาไม่สามารถตอบตัวเองได้ในขณะนั้นว่าเขาเกิดมาทำไมแต่สิ่งที่เขาจะต้องทำให้ได้คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องการแบ่งแยกชนชั้นและการที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ขนาดนั้นได้เขาจึงจะต้องเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ให้ได้นั่นเองครับเขาจึงได้ใช้แรงผลักตรงนี้นะครับเพื่อก้าวขึ้นไปสู่หัวหน้าหน่วยของกลุ่มกวางสีหมอกนะครับจนในที่สุดแล้วเขาก็ได้เจอเข้ากับยามิรวมถึงวิลเลียมครับซึ่งในขณะนั้นเองเขาก็ได้ให้คำแนะนำกับทั้งคู่เรื่อยมาจนในที่สุดแล้วนะครับด้วยฝีมือของเขาด้วยเวทมนต์ของเขาและเรื่องราวต่างๆจิตใจนะครับที่ได้เรียนรู้จากซาร่านั้นมันจึงทำให้เขานะครับก้าวเข้ามาเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความรักความเมตตานะครับรวมถึงความกระหายเวทมนต์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาด้วยแรงบันดาลใจมาจากซาร่าพ่อของโซระนั่นเองครับรวมถึงซาร่านะครับก็ได้มีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับที่ทำให้จูเลียสนั้นรู้สึกว่าจะต้องคิดค้นระบบดาวขึ้นมานะครับเพื่อทำให้เหล่าอัศวินเวทมนต์นะครับมีแรงจูงใจในการสร้างเกียรติของตัวเองนะครับเพื่อที่จะสามารถวัดผลได้ง่ายและเกิดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาคนที่ดีที่สุดโดยไม่สนว่าชาติตระกูลของเขาคือใครนั่นเองครับเอาจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าความตั้งใจของจูเลียสเนี่ยคือการลดระยะห่างของชนชั้นนะครับให้ได้มากที่สุดนั่นเองโดยปกติแล้วจูเลียสจะชอบเป็นคนที่หลบงานนะครับเพื่อไปสรรหาเวทมนต์ใหม่ๆในอาณาจักรของตัวเองอยู่เสมออย่างตลอดเวลาครับเขานั้นมักจะปลอมตัวเป็นบางสิ่งบางอย่างจนเหล่าผู้คนนั้นนะครับไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือไม่ทันสังเกตเห็นนะครับเพื่อแทรกซึมและคอยดูสำรวจสิ่งที่เขาสนใจอยู่ตลอดเวลาจนหลายต่อหลายครั้งนะครับมันก็ได้สร้างเรื่องน่าปวดหัวให้มาร์กหนึ่งในราชเลขาองครักษ์ของเขา
ั่นเองครับซึ่งถ้าเพื่อนๆ นะครับมีคำถามว่าจูเลียสเนี่ยเก่งขนาดไหนหรือมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับที่ทำให้จูเลียสนั้นโชว์เท่ได้บ้างเนี่ยเราก็ต้องขอพูดถึงเรื่องกิมมัวรวมถึงพลังเวทที่เป็นแกนกลางของเขากันก่อนเลยดีกว่าครับว่าพี่แกนั้นใช้พลังเวทอะไรบ้างซึ่งตรงนี้นั่นเองผมก็ต้องขอเรียนบอกกันก่อนนะครับว่าเวทของจูเลียสนะครับยังเหลือปริศนารวมถึงจุดที่ยังไม่สามารถเข้าใจได้ในบางจุดนะครับหากเรารวบรวมข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้และเพื่อนๆนะครับสามารถมาเพิ่มเติมพูดคุยกันแบบสุภาพนะครับได้ตามคอมเมนต์ในคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะจูเลียสนั้นนะครับผมเรื่องกิมมัวของเขานั้นอย่างที่เราทราบกันดีครับว่ากิมมัวที่จูเลียสได้รับนั้นเป็นกิมมัวที่ไม่มีหน้าปกนะครับแถมมันเป็นแผ่นกระดาษเปล่าๆเพียงแค่นั้นเองทั้งนี้เองนะครับผมในตอนที่เขากำลังจะสู้กับพระที่นั่นเองนะครับมันจึงทำให้เรารู้ว่ากิมมัวของจูเลียสนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากและมันมีจำนวนหน้าที่เป็นอนันต์นะครับหรือว่าไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเป็นกิมมัวพิเศษครับซึ่งเดี๋ยวในภายหลังเราจะอธิบายต่อไปนะครับว่าทำไมกิมมัวของจูเลียสนะครับมันดันไม่เหมือนคนอื่นนั่นเองครับซึ่งกิมมัวนะครับรวมถึงพลังเวทหลักๆของจูเลียสเนี่ยจะเป็นพลังเวทแห่งการเวลาครับพลังเวทแห่งการเวลานั้นนับว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นมากๆแต่ทั้งนี้เองนะครับมันก็กลับมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บ้างนะครับโดยจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเขาเนี่ยสามารถจัดการเวลาของเป้าหมายนะครับหรือสิ่งที่เขาต้องการได้นั่นเองครับเขาสามารถเร่งความเร็วหรือลดความเร็วลงของเวลาได้นะครับหรือแม้กระทั่งการที่เขานั้นสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของเป้าหมายได้อีกด้วยรวมไปถึงสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองได้เช่นกันครับซึ่งไอเวทที่ดูเหมือนจะเป็นบั๊กของเรื่องนี้นั่นเองนะครับมันก็ทำให้จูเลียสนะครับสามารถเอาชนะศัตรูได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยเหตุการณ์บางอย่างเขาก็พลาดท่าไปนั่นเองครับโดยเวทของเขานั้นนะครับยังสามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเหล่าศัตรูได้อีกด้วยอย่างที่เราเห็นกันในตอนที่เขานั้นบุกไปช่วยแอสตาในรังของกลุ่มพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะครับรวมถึงเขานั้นนะครับยังมีความสามารถในการปลอมแปลงร่างของตัวเองอย่างที่เราเห็นได้ว่าเขาได้ปลอมเป็นยายแก่ในช่วงแรกนั่นเองในการสืบดูเวทมนต์ของแอสตานั่นเองครับทีนี้เราจะมาดูกันอีกว่าจูเลียสในสถานการณ์ต่างๆนั้นเขาได้โชว์ฝีมืออันน่าทึ่งระดับไหนไปบ้างเริ่มจากเหตุการณ์การบุกเมืองหลวงของกลุ่มเนตรแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนกันเลยนะครับในการบุกเมืองหลวงนั้นนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจูเลียสนั้นจะไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไปดักรอเหล่ากลุ่มเนตรพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ฐานกันเลยทีเดียวนะครับผมในการไปบุกครั้งนี้นะครับเขานั้นจะไปบุกเพื่อจัดการพวกมันแต่ว่าในระหว่างนั้นเขาก็ได้เจอแอสตาจึงจะได้ทำการช่วยเหลือมาด้วยนั่นเองครับเขานั้นสามารถจัดการสังหารกลุ่มศัตรูที่เข้ามาทำร้ายเขาด้วยระยะเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีจนเราเองแม้แต่เป็นคนดูก็แทบจะมองไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับแถมยังตึงเซลลี่ไว้อย่างอยู่หมัดนะครับเรียกได้ว่าถ้าลิชไม่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยเซลลี่ก็คงโดนพาตัวไปได้โดยง่ายครับถึงแม้ว่าลิชนั้นจะเก่งมากๆแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเขานั้นก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดใหญ่ที่แขนกันเลยทีเดียวจนแขนของเขานั้นแห้งเหี่ยวเนื่องจากถูกเวทของจูเลียสช่วงชิงเวลาไปนั่นเองครับและอีกเหตุการณ์สำคัญมากๆเลยนะครับที่เราได้เห็นการโชว์เท่ของจูเลียสนั่นก็คือในตอนที่เขานั้นนะครับได้ยืนดูพระอาทิตย์ตกอยู่บนราชวังนั่นเองวิลเลียมได้เข้ามาพบเขานะครับและบอกว่าตนเองนั้นมี2วิญญาณก็คือวิญญาณของวิลเลียมแวนเจนส์นะครับผมแล้วอีกคนนึงก็คือพาทรีนะครับเอลที่โกรธแค้นเหล่ามนุษย์เป็นอย่างมากหรือในอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกตัวเองว่าลิชนั่นเองครับเขานั้นเป็นหัวหน้าหน่วยของกลุ่มเนตรแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนครับการต่อสู้ที่ดุเดือดของทั้งคู่นั้นได้เริ่มต้นขึ้นเรียกได้ว่าเมามันมากกันเลยทีเดียวจนมันนั้นทำให้เรารู้ว่าเวทของพาทรีนั้นคือเวทแสงครับที่มีความโดดเด่นทางด้านความเร็วเป็นอย่างมากแต่เรานั้นนะครับก็ได้เห็นการประยุกต์ใช้เวทเวลาของจูเลียสอีกด้วยครับและตรงนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่มันจะลึกขึ้นไปอีกนิดนึงเกี่ยวกับเวทของจูเลียสนะครับคือผมก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าพลังเวทของจูเลียสเนี่ยมันคือการที่เขานั้นสามารถขโมยเวลาของศัตรูนะครับหรือเป้าหมายที่เขาเล็งนั้นมากักเก็บไว้และกลายเป็นทุนสำรองครับเหมือนกับการชาร์จแบตเข้า power bank ทิ้งไว้และเมื่อแบตเราจะหมดนะครับก็สามารถดึงพลังงานสำรองตัวนั้นออกมาใช้ได้อีกด้วยครับและการที่เขาสามารถดึงพลังออกมาใช้ได้นั่นเองนะครับมันจึงทำให้เขาเนี่ยมีพลังกักเก็บไว้เยอะมากนะครับจากการสะสมเวลามาชั่วชีวิตของเขานั่นเองครับลืมบอกไปนะครับว่าตอนนี้เขามีอายุประมาณ42ปีนะครับซึ่งการต่อสู้ในแมตช์นี้นะครับเราจะได้เห็นเลยนะครับว่าจูเลียสนั้นไม่ได้ตั้งใจเอาจริงเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจูเลียสไม่ได้ต้องการทำให้ร่างกายของวิลเลียมนั้นบาดเจ็บดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้พาที่เขาอยากจะเอาจูเลียสให้ตายครับแต่จูเลียสเพียงแค่อยากจะจับกุมโดยไร้บาดแผลเท่านั้นเองครับเขาจึงได้พยายามใช้เวทมนต์ตรึงซะมากกว่าเวทมนต์ที่จะใช้ในการโจมตีนั่นเองครับมันจึงแสดงให้เห็นความสามารถอีกอย่างนึงของเขานะครับที่เหนือกว่าคิของยามิหรือแม้แต่เซนการต่อสู้ใดๆในเรื่องนะครับความสามารถนี้เป็นความสามารถที่ค่อนข้างโกกันเลยทีเดียวคือการที่เขานั้นนะครับสามารถเร่งเวลาของมานาที่อยู่บริเวณโดยรอบของเขานะครับผมเพื่ออ่านความเคลื่อนไหวของศัตรูนะครับถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบกันง่ายๆอีกนิดนึงนะครับก็คือการที่เรานั้นสามารถเร่งเวลาของมานาที่อยู่ในบริเวณนั้นโดยรอบนะครับเพื่ออ่านความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่การมองเห็นอนาคตจากการขยับของมานาเขานั้นก็สามารถทำได้ครับถ้าเกิดจะอยากเปรียบเทียบกันเล่นๆให้เห็นภาพกันได้ชัดขึ้นนะครับนั่นก็คือเรานั้นจะสามารถอ่านอนาคตจากความเคลื่อนไหวของอากาศที่อยู่รอบตัวของเราได้นั่นเองครับแค่นี้
้ก็เทพมากพอแล้วนะครับกับการอ่านความเคลื่อนไหวของศัตรูแต่ว่าพลังของพราที่นั้นก็ไม่น้อยหน้าครับเขานั้นได้ใช้พลังของเขาเพื่อจัดการกับทุกคนในอาณาจักรนะครับผมจูเลียสเนี่ยจึงได้ใช้พลังเวลาของเขาทั้งหมดนะครับที่เขารวบรวมมาทั้งหมดในชีวิตนะครับไปกับการสร้างเวทนาฬิกาย้อนกลับครับเวทขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปทั่วทั้งราชอาณาจักรโคเวอร์จนในที่สุดแล้วนะครับผมทุกคนก็สามารถรอดพ้นวิกฤตการณ์จากการโจมตีของพราที่ได้ครับและในจังหวะนั้นเองนะครับในจังหวะเผลอพราที่ก็ได้เข้ามาทำร้ายจูเลียสนะครับจนในที่สุดแล้วจูเลียสก็ได้พลาดท่าและโดนพราที่จัดการลงไปนั่นเองครับแต่ทั้งนี้เองนะครับเราก็ต้องขอบอกนะครับว่าในตอนแรกที่เราอ่านเนี่ยเราตกใจกันเป็นอย่างมากนะครับว่าเฮ้ยราชาเวทมนต์จะมาพลาดท่าแบบนี้งั้นหรอแต่จริงๆแล้วนะครับเขาจะสามารถกลับมามีชีวิตขึ้นมาอยู่อีกครั้งนึงได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาได้ค้นพบกับอาวุธเวทมนต์บางสิ่งบางอย่างที่สามารถเอาพลังเวทไปกักเก็บไว้ได้ครับซึ่งมันนั้นจริงๆแล้วนะครับเป็นผลงานของจักรพรรดิเวทมนต์รุ่นแรกนะครับผมที่หลงเหลือมายังยุคปัจจุบันนั่นเองครับเขาจึงได้เอาพลังเวทแห่งการเวลารวมถึงเวลานะครับใส่ไว้ในอุปกรณ์เวทมนต์นั่นเองครับและเมื่อเขากำลังจะสิ้นใจนะครับผมเขาจึงได้ดึงพลังเวทตรงนั้นมาใช้ครับและในที่สุดแล้วเขาก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เหลืออายุเพียงแค่13ปีเพราะว่าเขานั้นเอาเวลาไปไว้ในอุปกรณ์เวทมนต์นี้ประมาณ13ปีนั่นเองครับและกริมมัวของเขานะครับก็เหลือเพียงแค่หน้ากระดาษแผ่นเดียวด้วยจากการที่มีอยู่เป็นปึกอะนะซึ่งตรงนี้นั้นผมจะขอย้อนบอกไปในตอนแรกอีกนิดนึงที่ผมบอกว่าผมจะพูดเกี่ยวกับการที่ทำไมกริมมัวของจูเลียสนั้นไม่เหมือนกับคนอื่นๆครับในตอนที่ต่อสู้กับพาทรีนั่นเองนะครับเขาก็ได้เข้าใจนะครับว่าเขานั้นเกิดมาทำไมเขานั้นเกิดมาเพื่อขัดขวางการกระทำของพวกเอลฟ์ในตอนนี้นั่นเองครับเขาเกิดมาเพื่อเป็นความเป็นไปได้ที่ทำให้เรื่องทุกอย่างคลี่คลายเขาคือความเป็นไปได้ของธรรมชาตินะครับที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อต่อกรและคานอำนาจในโลกแห่งเวทมนต์นั่นเองครับมันจึงทำให้เวทมนต์นะครับรวมถึงกริมมัวของเขาถูกธรรมชาติรังสรรค์ออกมาเพื่อเหมือนเป็นเครื่องป้องกันการเป็นไปบางสิ่งบางอย่างบนโลกนั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นความแข็งแกร่งของชายที่มีชื่อว่าจูเลียสนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับจูเลียสนั้นนอกจากความสามารถในด้านเวทมนต์ของเขาแล้วนะครับความสามารถในการอ่านเกมรวมถึงความสามารถในการเลือกคนการมองคนนะครับก็ไม่ด้อยไปกว่ายามิเลยก็เป็นไปได้ครับรวมถึงทั้งนี้เองนะครับการวางตัวของเขารวมถึงกาลเทศะของเขามันจึงทำให้จูเลียสนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าราชาของอาณาจักรโครเวอร์อีกด้วยครับการเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ครับจริงๆถ้าเกิดใครที่มีผลงานดีและถูกการยอมรับนั้นอาจจะเป็นได้ครับแต่ว่าการเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ที่ดีนั้นเป็นยากมากเลยครับและคนที่จะสามารถเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ที่ดีได้ตามความคิดของผมจูเลียสโนวาโครโนคนนี้ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับและนี่นะครับคือสิ่งที่ผมอยากพูดนะครับรวมถึงเรื่องราวคร่าวๆนะครับของจูเลียสโนวาโครโนนะครับผมที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลมาก่อนจากกันนะครับผมอยากจะถามเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆนั้นชอบจูเลียสตรงไหนคอมเมนต์บอกเรากันมาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านนะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอจบเรื่องราวความเทียบของจูเลียสไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ